นตกซะด้วยซ้ำไปท้องฟ้าครึ้มแดดส่องลงมาไม่มากเท่าไหร่ก็เลยรอดไปอีกวันหนึ่งสำหรับในวันนี้ผมยังไม่ได้โผล่ออกไปจากนอกห้องก็เลยไม่ทราบว่าในวันนี้แดดจะจ้าหรือไม่ยังไงยังไงเราก็ต้องสู้มันไปแล้วครับทนไปอีกไม่กี่วันพอฝนลงแล้วอุณหภูมิมันก็ลดลงมาตอนนี้ก็ต้องผจญกับน้ำท่วมขังในกรุงเทพเราในยุคที่มีการก่อสร้างไม่รู้ตะกี่จุดตะกี่จุดอย่างเช่นถนนสุขุมวิทตั้งแต่อโศกไปนั้นเละตุ้มเป๊ะเลยทีเดียวครับถ้าฝนลงมาในปลายเดือนนี้สภาพจะเป็นยังไงก็ขอให้ท่านได้คิดเอาเองก็แล้วกันก็ขอแสดงความเห็นใจผู้ที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ซอยอโศกไปจนกระทั่งพระขนงด้วยเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเปิดไม่ครบทุกโรงแต่สภาพของถนนหนทางติดกันติดหลายต่อหลายแห่งแม้กระทั่งบนทางด่วนไม่ได้เห็นภาพอันนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้เรียกว่าติดจนกระทั่งต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าพอถึงวันที่19ในวันจันทร์เนี่ยมันจะขนาดไหนเพราะว่าโรงเรียนทุกโรงจะเปิดในวันจันทร์นี่แหละอย่างไรก็ตามช่วงของโรงเรียนนั้นก็คงจะไม่เกิน9โมงเช้าแต่กระแสจราจรเนี่ยมันจะยืดเยื้อต่อมาอีกจนกระทั่งถึง10โมง11โมงอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนเย็นอีกพักหนึ่งจนกระทั่งถึงค่ำคืนทางการพยายามจะหาหนทางแก้ไขโดยระดมตำรวจมาอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาเห็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วสงสารใครจะว่ายังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าเห็นเขายืนอำนวยความสะดวกโบกรถอยู่กลางท่ามกลางแสงแดดจ้านั่นเห็นแล้วก็นึกว่าเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนแต่ที่ต้องทำนั้นเพื่อให้การจราจรไหลเลื่อนตามหน้าที่ของเขาเขาก็ต้องยอมทนเพราะฉะนั้นถ้าเวลารถติดอย่าไปโกรธตำรวจนะครับเห็นใจเขาให้มากๆมันก็จะช่วยให้กำลังใจหน่อยว่ายังมีคนเห็นใจอยู่ผู้ที่ทำงานอยู่กลางแดดร้อนๆนั่นแต่งเครื่องแบบด้วยร้อนยังไงก็ไม่สามารถที่จะมาหาน้ำกลัวคอได้ผมเคยเห็นรถบางคันที่ผ่านไปส่งขวดน้ำให้เห็นแล้วรู้สึกปลื้มใจครับที่น้ำใสใจคอที่เป็นสมบัติประจำตัวของคนไทยที่เรียกว่าคนไทยใจดีเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ไม่ใช่แต่ตีหน้ายักษ์ทะมึงถึงเข้าหากันยามนั่งอยู่หลังพวงมาลัยยังมีหลายคนที่เห็นไปนั้นก็นึกสรรเสริญและขอให้ท่านเจริญเจริญขึ้นไปเถอะครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปงานทั้งกลางวันและตอนค่ำตอนกลางวันนั้นไม่สู้จะเท่าไหร่หรอกครับเป็นงานมงคลสมรสที่ผมเรียนให้ทราบแล้วจัดงานในตอนกลางวันมีพิธีรดน้ำยกขันหมากแล้วก็มีการเลี้ยงดูในช่วงกลางวันเป็นที่เรียบร้อยสะดวกแก่แขกทั้งหลายมาก
พอตกเย็นผมก็ต้องไปร่วมงานเลี้ยงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวของอิสราเอลของประเทศอิสราเอลที่โรงแรม Imperial Queen's Park ที่อิสราเอลนั้นเขาเรียกตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวของเขาว่า Permanent Secretary ก็เท่ากับปลัดกระทรวงของเราส่วนเขาจะมีการท่องเที่ยวหรือไม่นั้นไม่ได้ถามแต่เข้าใจว่าตำแหน่งนั้นคงจะเท่าเทียมกับคุณเสรีวังภัยจิตแต่เรียกกันไปคนละอย่างเท่านั้นเองผมเข้าทางด้านซอย24ถนนพระราม4ปรากฏว่าติดอยู่ในซอยนั้นน่ะกว่าครึ่งชั่วโมงที่ไม่ไปทางด้านถนนสุขุมวิทก็เพราะว่าได้รับรายงานว่าเละเต็มตุ้มเป๊ะเต็มทีแล้วก็ติดกันอยู่แหลกลานประกอบกับเมื่อวานนี้มีเลี้ยงรับรองในการแต่งงานของนักข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่โรงแรม Imperial Queen's Park ก็มีคณะรัฐมนตรีมีฝ่ายค้านซึ่งเป็นนักการเมืองไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันเรียกก็ไปกันหมดตั้งแต่หัวมาโป้งถึงนิ้วก้อยรวมทั้งสสรเห็นคุณอนันต์ปัญญารชุนเดินจ้ำอ้าวเข้าไปเห็นคุณเฉลิมก็ไปร่วมงานนี้เหมือนกันเรานั้นไปรับประทานกันที่ห้องจีนห้องอาหารจีนคนละแห่งกับที่จัดงานแต่ได้ความว่าท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานเลี้ยงรับรองนั้นต่างก็จองห้องกันคนละห้องเพื่อจะรับประทานอาหารต่อเรื่องจะกลับไปรับประทานอาหารที่อื่นหรือไปรับประทานอาหารที่บ้านหรือแห่งใดแห่งหนึ่งนั้นเป็นการสุดวิสัยเพราะว่ากว่าจราจรจะเบาบางลงก็ตกไปราวๆ4 ทุ่มกว่าๆ นั่นก็เป็นการติดรถอย่างมากอย่างเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ใครจะออกไปข้างนอกก็เชิญนะครับแต่วันพรุ่งนี้ผมจะต้องไปงานแต่งงานที่ต่างจังหวัดไม่ไกลหรอกครับแค่อำเภอเสนานี้เจ้าภาพเขาแนะนำมาว่าอย่าแต่งตัวให้มันเป็นทางการให้แต่งตัวแบบลูกทุ่งไม่ถูกใจเหลือเกินครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะนุ่งสโลงไหมใส่เสื้อคอกลมคาดผักขมาพอเอ่ยว่าผมจะแต่งตัวอย่างนี้ไปบรรดาพรรคพวกบอกว่าโอ้โหอย่าเลยครับประเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับไม่เคยนุ่งอะไรอย่างเงี้ยเวลาก้าวยาวๆเข้าบางทีมันจะสะดุดบางทีก็จะล้มลงไปแต่งอย่างสบายๆนุ่งกางเกงตวงใส่เสื้อผ้าฝ้ายสักตัวหนึ่งก็จะเห็นจะดีกว่าก็ตกลงคงจะเอาแบบนั้นจะใส่เสื้อมอห้อมหรือมันก็เป็นเรื่องของงานแต่งงานภาคกลางเสื้อที่เหมาะสมจะใส่ก็คือเสื้อคอกลมมีดอกมีดวงต่างๆนานาแบบงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ที่เขาแต่งกันโดยใช้ผ้าคล้ายๆผ้าแพรมันถึงจะดีหม้อห้อมน่ะมันหนาไปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็
ล้มเลิกความคิดนุ่งกางเกงตัวหนึ่งใส่เสื้อผ้าฝ้ายทอมือตัวหนึ่งซึ่งผ้าฝ้ายทอมือนี้ผมเคยได้รับกำนันจากป้าแสงดาซึ่งล่วงลับไปแล้วก็จะต้องออกไปสักหน่อยหนึ่งบรรยากาศกลางทุ่งยังไงยังไงนะครับถึงแสงแดดมันจะร้อนแรงมันก็เป็นที่โล่งไม่มีตึกสูงๆมามุงบังสภาพของการแต่งงานที่ต่างจังหวัดนั้นคนที่เคยไปร่วมงานแล้วจะรู้สึกว่าเป็นกันเองอย่างที่สุดทำให้ผมนึกถึงเมื่อหลายต่อหลายปีมาแล้วพนักงานของการบินไทยคนหนึ่งไปรักสาวที่อำเภอท่าเรือแล้วก็ขอให้ผมเป็นเฒ่าแก่ไปขอลูกสาวเขาในวันนั้นผมยังไม่ค่อยประสีประสาในการเป็นเฒ่าแก่ก็เอาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้คือพลเรือเอกโสพลสุยานเศรษฐกรอดีตผู้บัญชาการนาวิกโยธินและอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นเพื่อนรักกันให้เขาเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยที่อำเภอท่าเรือนั้นเราจะต้องนั่งเรือไปอีกพักใหญ่ถึงจะตำบลถึงตำบลบ้านของสาวที่เราจะไปสู่ขอเหตุการณ์ก็เป็นที่เรียบร้อยครับพบ.โสพลท่านแนะนำยังไงผมก็จดจำแล้วก็ไปว่าชอด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 จนเป็นที่เรียบร้อยก็มีการเลี้ยงดูกันแม่ขากลับคณะเฒ่าแก่นี่แย่เลยครับตะลิ่งมันสูงลาดลงมาจนกระทั่งถึงแม่น้ำเจ้าพระยาผมกลิ้งลงมาเลยมันสะดุดอะไรไม่ทราบอะลงทางลัดกลิ้งคลุกๆๆๆลงมาแต่ตอนนั้นไม่เห็นจะเป็นอะไรก็คงจะเป็นเพราะว่าตามันฝ้าฟางเพราะว่าล่อเล่ากลางวันจำไว้เลยทีเดียวว่าถ้าไปที่ไหนก็ตามที่เราไม่คุ้นเคยอย่าไปดื่มให้มันมากไปเที่ยวนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าผมเตรียมเครื่องดื่มของเราไปถ้ามันร้อนมากนักก็ดื่มสักถ้วยสองถ้วยแค่นี้ก็พอเรียกว่าพอเป็นพิธีไม่ให้เสียธรรมเนียมวันนี้ก็คงจะมีเรื่องอะไรต่ออะไรมาเล่าสู่กันฟังเรื่องแรกก็คือว่าในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมมีคนดังๆเกิดในเดือนนี้เป็นจำนวนมากคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตอย่างเช่นพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็เกิดไปเมื่อวันที่15เจ้ากอแก้วประกายกาวินณเชียงใหม่ก็เกิดดูเหมือนจะเมื่อวานนี้หรือวันไหนก็ไม่ทราบนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่เกิดในวันนี้ล้วนแต่ดังๆทั้งนั้นมีไม่ดังก็ผมดีล่ะครับเกิดตอนใกล้จะสิ้นเดือนตามปกติผมไม่ได้มีการเลี้ยงวันเกิดหรือทำอะไรผมจะออกไปทำบุญต่างจังหวัดแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมซึ่งจะต้องเติบโตไปในวันข้างหน้าบำรุงเด็กๆซึ่งอยู่ข้างจะขาดแคลนดีกว่าไปทำบุญสุนทานอย่างอื่นพระ
ระนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเลือกวัดจำเป็นที่จะต้องเลือกพระตามปกติผมจะนิมนต์พระที่บวชพร้อมกันเมื่อ49ปี49ปีจริงๆนะครับคือบวชมาตั้งแต่ปี2400เอ๊ะ91กี่เท่าไหร่ปีล่ะลองนับดูสิ91นะฮะ01 11 21 31ใช่01 11 21 31 49ปีจริงๆครับโอ้โหทำไมมันถึงรวดเร็วอย่างนั้นนี่น่าล่ะพระที่บวชพร้อมผมที่เรียกวันนวกะภิกขุปี2491นั่นก็มีสมณศักดิ์เป็นถึงชั้นธรรมแล้วนะครับอย่างต่ำๆก็ชั้นเทพชั้นเทพชั้นธรรมเลยแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดสำคัญสำคัญเป็นวัดหลวงหลายวัดก็ยังมีอยู่หลายองค์ที่ในกรุงเทพนี่ก็ประมาณสักสองสามองค์อย่างวัดราชภาวัดเครือวันอย่างนี้ก็นิมนต์พระที่เราบวชอยู่ด้วยกันเนี่ยผมบวชถึง 2,000 ษาครับก็เลยคุ้นเคยกันเรียกว่าเป็นเกลอกันอยู่ตลอดมีคนถามบอกว่าวันนี้จะไปไหนบอกไปเลี้ยงรุ่นพระคนหัวล่องอหายเลยบอกใครๆเขามีรุ่นโน้นรุ่นนี้นี่มีรุ่นพระเป็นไปได้ยังไงผมก็บอกว่าอ้าวไม่เชื่อไปถามพระเอาไปถามเจ้าอาวาสวัดเครือวันดูสิหรือไปถามท่านรองเจ้าอาวาสวัดราชภาหรือเจ้าอาวาสวัดราชภาถามดูสิคือถ้าผมบวชเนี่ยนะมีหวังตอนนี้นะอาจจะเลื่อนชั้นขึ้นไปจนกระทั่งเป็นสมเด็จไปแล้วนะครับนี่พูดกันตามความจริงนะเพราะว่าพระที่เป็นราชวงศ์เป็นพระราชวงศ์นี้จะเลื่อนชั้นไม่ไปตามอาวุโสแต่จะข้ามไปเรื่อยๆเลยคือขึ้นทางข้างไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาดีทางบวชนะฮะก็คงจะเป็นสมเด็จไปได้แล้วหรือไม่งั้นก็เฉียดสมเด็จไปแต่อย่าไปพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าอยู่อย่างเราๆเนี่ยแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติอย่างทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นการดีแล้วไม่ได้ทำอะไรให้ศาสนาเสื่อมอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ที่ผมว่าผมเลือกวัดเลือกพระก็ด้วยเหตุดังนี้พระที่ผมไม่รู้จักผมก็ให้ความเคารพถือว่าเคารพผ้าเหลืองแต่จะให้ไปพัวพันอะไรนั้นเห็นจะลำบากนะเพราะว่าผมมีพระที่ผมเคารพนับถืออยู่มากพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับหรือเป็นพระในวัดที่เราได้เป็นโยมอุปถากอยู่รู้กันมาโดยตลอดนั่นก็เป็นการทำบุญสำหรับวันเกิดแล้วก็ในคราวนี้ก็มีผู้รู้เรื่องว่าผมจะต้องไปทำบุญทุกปีอย่างคุณนฤมลคุณสิริชัยแห่งเอกชัยสาลีเอกชัยสุพรรณบุรีก็ส่งปัจจัยมาทำบุญด้วยมีอยู่หลายทีเดียวแล้วครับสำหรับทาง Heritage ที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ทุกปีเขาจะส่งบัตรอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็เชิญให้ไปกินข้าวที่เฮริเทจที่หัวมุมที่บนชั้นบนของอมรินทร์พลาซ่านั่น
ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ระลึกถึงผมนี่ก็เป็นเรื่องของวันเกิดที่ไม่ได้ไปทำอะไรเอิกกระเริกถือว่าเมื่อถึงวันเกิดเราก็แก่ไปอีกปีเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับแถวบ้านผมซอยอารีสัมพันธ์3ไฟฟ้ามักจะขัดข้องบ่อยๆนานๆก็เกิดขึ้นทีคือไฟมันตกไม่ทราบว่าในซอยนี้เขาใช้ไฟทำอะไรกันบ้างแต่เห็นมีบ้านที่กำลังก่อสร้างใช้เครื่องไฟฟ้าในการเชื่อมในการใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยเกี่ยวกับงานช่างเนี่ยหลายแห่งอยู่เมื่อวานนี้ตอน4 โมงเย็นไฟก็ตกลงมาทีแรกกระพริบก่อนแล้วก็ตกลงมาเครื่องไฟฟ้านี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับแอร์ที่เปิดอยู่นั้นถ้าเป็นแอร์เครื่องใหญ่ก็ดับไปแอร์เครื่องเล็กก็ยังทำงานได้อยู่แสงไฟก็สลัวลงก็เลยต้องโทรศัพท์บอกไปว่ามันเป็นด้วยเหตุประการใดเพราะเป็นอย่างนี้มา2-3 วันแล้วทางการไฟฟ้านครหลวงนี่ผมขอชมเชยไว้ณที่นี้เลยพอได้รับแจ้งเขาบอกว่าก็มีผู้แจ้งมาหลายรายแล้วกำลังส่งช่างไปดูในซอยอารีสัมพันธ์3ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับไฟที่ตกนั้นก็กลับมีไฟเต็มกำลังเช้าวันนี้ขณะที่ผมกำลังบันทึกเทปอยู่เนี่ยไฟนั้นเรียกว่าแรงมากเวลาผมรีไวด์หรือรีเวิร์สเครื่องเทปนั้นคล่องตัวกว่าทุกคราวไปเรียกว่าไฟแรงเต็มที่ไม่มีไฟตกนี่ก็เป็นเรื่องดีของเจ้าหน้าที่ผู้ที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคพอมีเหตุขัดข้องแล้วการไฟฟ้านครหลวงก็ส่งเจ้าหน้าที่มาปัจจุบันทันด่วนขอได้รับความขอบคุณและขอสรรเสริญในการบำบัดความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้ไฟไว้ณที่นี้อย่างจริงใจนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเถอะผมได้รับจดหมายจากคุณสันพัสิริประธานชมรมเรารักรถไฟคุณสันพัสิริซึ่งผมเรียกท่านว่าคุณสัน บอกมาว่าโครงการเฉลิมฉลอง100 ปีรถไฟ100 ปียานยนต์ไทยในวันมงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานกำเนิดการรถไฟให้เป็นยานยนต์อย่างแรกในราชอาณาจักรครบ100 ปีในปีนี้ในวันที่15 มิถุนายนนะครับทางพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานโครงการเฉลิมฉลอง100 ปีรถไฟ100 ปียานยนต์ไทยของชมรมเรารักรถไฟจะไปเป็นประธานในงานบวงสรวงถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วก็เฉลิมฉลองสมโภชขบวนรถไฟจำลองวิกตอเรียที่หอเกียรติภูมิรถไฟสวนจตุจักรสำหรับขบวนรถไฟวิกตอเรียที่คุณสันบอกมาเนี่ยนะครับเป็นขบวนรถไฟจำลองขนาดเล็กที่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียหรือควีนวิกตอเรียส่งมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นรถไฟที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำแล้วก็แล่นได้จริงๆทางชมรมเรารักรถไฟนั้นได้ทำขบวนรถไฟจำลองวิกตอเรียขึ้นมาเพราะว่าของจริงนั้นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมื่อทำสำเร็จแล้วรถไฟเล็กจำลองวิกตอเรียนี้ก็จะตั้งแสดงที่หอเกียรติภูมิรถไฟสวนจตุจักรนะครับซึ่งเขาเปิดทุกวันอาทิตย์นี่นะครับคุณสันพัชริปรารภว่าชะรอยว่าเมืองไทยเราเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและประชาชนให้รอดพ้นอันเป็นอันตรายในยุคที่กำลังลำบากลำบนเดือดร้อนอย่างทุกวันนี้เราก็ควรจะมีงานเฉลิมฉลองเพื่อจะเป็นการถวายราชสักการะแล้วก็ทำให้คนไทยรู้สึกว่าอุ่นใจไม่ว้าเหวเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่หลายครั้งหลายหนให้บ้านเมืองของเรานี้รอดพ้นจากภัยพิบัติในคราวนี้ก็เช่นเดียวกันเชื่อว่าความลำบากทางด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจในขณะนี้ก็คงจะคลี่คลายไปด้วยดีอย่างแน่นอนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นท่านทรงรำลึกว่าคงจะมีเทพยดาที่ศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาบ้านเมืองไทยอยู่จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นนะครับคุณสันพัชริได้เขียนบทความส่งมาให้ผมเผยแพร่โดยจั่วหัวว่าพระสยามเทวาธิราชวิกตอเรียคือรถไฟเล็กขบวนนี้นะครับก็ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังดังต่อไปนี้ได้ฟังกันสัก400ปีมาแล้วการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำเป็นแรงงานเดินเครื่องจักรกลได้สำเร็จทำให้อังกฤษเจริญก้าวหน้าอย่างฉับพลันในการอุตสาหกรรมและเกิดความจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งทรัพยากรป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและในเวลาเดียวกันก็ต้องแสวงหาตลาดเพื่อเป็นลูกค้าผลิตผลทางอุตสาหกรรมนั้นด้วยความพยายามค้นคิดประดิษฐ์ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำเป็นพลังขับเคลื่อนเพิ่งเป็นผลสำเร็จเมื่อ200ปีมานี้เองเมื่อคนอังกฤษคือริชาร์ดเทรวิทิกประดิษฐ์รถจักรไอน้ำเป็นยานยนต์คันแรกในโลกได้สำเร็จและคนอังกฤษเจ
ช่นกันอีกคนหนึ่งชื่อจอร์จสตีเฟนสันนำรถจักรไอ้น้ำแบบของเทรวิทิกลากจูงขบวนรถไฟบรรทุกคนโดยสารและสินค้าดำเนินการเป็นธุรกิจเป็นผลสำเร็จแล้วก็ในขณะนั้นเป็นเวลาที่อังกฤษกำลังแสวงหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและตลาดระบายสินค้าอุตสาหกรรมของตนวิธีที่สะดวกได้ผลมหาศาลคือการเข้ายึดเอาดินแดนที่ด้อยกว่าในความเจริญและกำลังปกป้องรักษาอธิปไตยเข้าไว้ในเครือจักรภพประเทศใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียที่เงาของมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมกำลังทอดเข้าปกคลุมคืออินเดียซึ่งรัฐบาลอังกฤษสมัยควีนวิกตอเรียใช้กลยุทธ์นำเอาการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าเยี่ยงอารยประเทศเป็นเหยื่อล่อบริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีของอังกฤษนำโดยโรเบิร์ตคลายฟ์เข้าไปสร้างความพัฒนาทางวัตถุในอินเดียเริ่มโดยแคว้นเบงกอลก่อนที่จะขยายต่อไปทั่วชมพูทวีปบริษัทอีสต์อินเดียใช้เทคโนโลยีการขนส่งที่อังกฤษเพิ่งคิดได้คือการรถไฟเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการขนทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งต่างๆไปลงเรือเพื่อเดินทางสู่ประเทศอังกฤษและขนส่งผลิตผลอุตสาหกรรมของอังกฤษที่ท่าเรือไปยังตลาดทั่วอินเดียในการสร้างทางรถไฟโยงใหญ่ไปทั่วประเทศนี้บริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีเจ้าของสัมปทานต้องถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินสองข้างแนวทางรถไฟมากมายมหาศาลในช่วงเวลานั้นเองเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2398ควีนวิกตอเรียให้ราชทูตชื่อมิสเตอร์ฮาริตักนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริย์แห่งสยามซึ่งคนอังกฤษเรียกพระนามว่าคิงมงกุฎสิ่งเด่นที่สุดในบรรณาการนั้นเป็นขบวนรถไฟจำลองยาว2เมตรเศษลากจูงด้วยรถจักรไอน้ำวิกตอเรียซึ่งทำสตรีมแล่นได้เหมือนของจริงในประเทศอังกฤษในพ.ศ. 2440คือเมื่อ100ปีมาแล้วควีนวิกตอเรียเชิญให้สยามส่งคณะราชทูตไปเยี่ยมเยือนประเทศอังกฤษเพื่อดูความเจริญต่างๆผมเข้าใจว่าตรงนี้ต้องพิมพ์ผิดแน่2440นั้นเป็นการเสด็จเยือนยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผมว่าคงจะเป็น2400มากกว่า2400มากกว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อย่างแน่นอนผู้ที่พิมพ์นั้นคงจะพิมพ์เผลอไปเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่นะครับเหตุเกิดเมื่อใดวันเดือนปีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าผิดก็หมายความว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริงอย่างเช่นตอนนี้เขียนบอกว่าพิมพ์มาว่า2440ควีนวิกตอเรียเชิญให้สยามส่งคณะราชทูตไปเยี่ยมเยือนประเทศอังกฤษเพื่อดูความเจริญต่างๆแล้วก็ให้โดยสารรถไฟในเส้นทางที่จอร์จสตีเฟนสันสร้างขึ้นด้วยเห็นไหมล่ะครับก็หน้าต่อมาบอกว่าภายหลังคณะราชทูตไทยเดินทางกลับในปีพ.ศ. 2401แสดงว่าพิมพ์ผิดจริงๆ
เป็น 2,400 เท่านั้นนะครับเพิ่มเข้าไปจนกระทั่ง40กลายเป็นในรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกไปคิดนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ถ้าไม่ได้รู้มาก่อนก็คงจะผ่านเลยไปไม่ได้สะดุดผมก็ไม่ได้อวดตัวว่าผมรู้หรือแม่นยำในพ.ศ.แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า2440นั้นเป็นปีที่รัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกอย่างเป็นทางการก็ปรากฏว่าพิมพ์ผิดจริงๆนะครับไป2400ราชทูตกลับ2401ที่มีหม่อมราโชไทยหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูลเป็นล่ามไปด้วยแล้วก็ได้แต่งนิราศที่เรียกว่านิราศลอนดอนขึ้นมา เมื่อเดินทางกลับมีหนังสือจากมิสเตอร์เฮนรี่แห่งลอนดอนเสนอต่อทางการไทยขอให้รถไฟสยามในเครือบริษัทอีสต์อินเดียคัมพานีที่มีความชำนาญการสร้างรถไฟในอินเดียมาแล้วมาสร้างทางรถไฟสายแรกในสยามตัดข้ามขอคอดกลับคือตั้งบริษัทรถไฟสยามในเครือของบริษัทอีสต์อินเดียขึ้นปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตอบปฏิเสธอย่างนุ่มนวลว่าสยามยังยากจนไม่สามารถมีรถไฟได้เรามีเกวียนใช้ก็พอแล้วควีนวิกตอเรียคงจะประหลาดพระทัยที่ได้รับตอบปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างใหม่เพื่อการพัฒนาจากพระมหากษัตริย์ที่ได้ชื่อว่าทรงพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งควีนวิกตอเรียคงไม่ทราบสิ่งที่เกิดในสยามในช่วงเวลาเดียวกันคือในตอนนั้น2401เป็นเวลาที่สยามกำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากประเทศนักล่าอาณานิคมตะวันตกประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายในภูมิภาคนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศในยุโรปไปหมดแล้วก็มีสิ่งดลพระทัยให้ในหลวงรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริดังที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าพระปรีชาสามารถในการรักษาประเทศครั้งนี้ชรอยจะมีเทพยดาองค์ใดคอยพิทักษ์รักษาบ้านเมืองไว้เป็นแน่แท้จึงทรงมีพระราชประสงค์จะทำรูปเทพองค์นั้นไว้บูชาก็โปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการซึ่งรับราชการในกรมช่าง10หมู่ปั้นรูปหล่อสมมุติเทพองค์นั้นขึ้นตามรูปลักษณะดังกล่าวแล้วถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชโปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานณพระที่นั่งทรงธรรมในหมู่พระพุทธมหามนเทียนโดยมีลักษณะเป็นเทวรูปยืนทรงเครื่องต้นหัตถ์ขวาพระหัตถ์ขวาทรงพระขันธ์พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระในปางประทานพรขนาดสูง8นิ้วฟุตมีความงดงามได้สัดส่วนลอขึ้นด้วยทองคำทั้งองค์เป็นด้วยพระสยามเทวาธิราชหรือสิงห์ดลพระไทยใดๆก็ตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าทรงตัดสินพระไทยถูกต้องอย่างน่าอัศจรรย์และในปีคริสต์ศักราช1876ตรงกับพุทธศักราช2419ต้นรัชกาลที่5หลังจากที่รัชกาลที่4สวรรคตแล้วถึง8ปีบริษัท East India Company ได้นำกรรมสิทธิ์ในที่ดินสองข้างทางรถไฟในอินเดียทั้งหมดขึ้นถวายซึ่งทำให้สมเด็จพระราชินีนาถควีนวิกตอเรียสามารถประกาศพระองค์เป็น Empress of India ได้ทันทีคือเป็นจักรพรรดิดีแห่งอินเดียได้ทันทีอะไรจะเกิดขึ้นกับกรุงสยามถ้าอังกฤษทำทางรถไฟตัดข้ามคอคอดกระ
สมัยเมื่อ20ปีก่อนหน้านั้นเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องของรถไฟบวกกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระสยามเทวาธิราชจึงควรแก่การเฉลิมฉลองเป็นอย่างยิ่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยในวันที่15มิถุนายนพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีประธานชมรมเรารักรถไฟก็จะได้ประธานชมรมเรียกว่า100ปีรถไฟไทยและ100ปียานยนต์ไทยก็จะได้เป็นประธานในการเฉลิมฉลองครั้งนี้นะที่สวนจตุจักรนะฮะที่เรียกว่าหอเกียรติภูมิรถไฟ